สุกี้ผัดแห้งใส่วุ้นเส้นใส่ซีฟู้ดร้อนๆค่ะเส้นเหนียวนุ่มกุ้งหอยเพิ่มความจัดจ้านราดน้ำจิ้มเพิ่มลงไปค่ะเห็ดง่ายง่ายสิลงวิธีทำให้ก่อนคลิปกินส่วนผสมค่ะน้ำจิ้มสุกี้ซื้อมาค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ตามชอบไข่ไก่1ฟองค่ะกระเทียมอันนี้เราจะนำไปเจียวให้หอมนะคะผักวันนี้มีแครอทผักกาดขาวขึ้นช่ายเห็ดต้นหอมใส่คะน้าแทนผักบุ้งนะคะผักบุ้งไม่มีวุ้นเส้นปลาต้นสนเมนูผัดเจ้จะแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นเมนูแกงหรือว่ามีน้ำซดน่ะเจ้จะไม่แช่น้ำเป็นความชอบส่วนบุคคลซีฟู้ดที่ลวกแล้วค่ะอันดับต่อไปเจียวกระเทียมให้หอมเลยจ้าวิธีนี้แสนง่ายค่ะวุ้นเส้นนะคะที่แช่น้ำนิ่มแล้วเทลงไปใส่จานผักซีฟู้ดที่ลวกแล้วค่ะเทลงไปน้ำจิ้มเทลงไปค่ะเพิ่มรสชาติใส่เพิ่มแค่ซอสหอยนางรมนะคะซอสหอยนางรมนิดหน่อยพอเจียวกระเทียมหอมแล้วเราก็จะนำจานนี้ลงไปผัดค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะโอเครอเจียวกระเทียมให้หอมนะคะพอเจียวกระเทียมหอมแล้วนะคะใส่ไข่ลงไปผัดค่ะผัดไข่ให้สุกเดี๋ยวตามด้วยจานนี้เลยค่ะผัดไข่ให้สุกก่อนนะคะแห้งไปเติมน้ำไปนิดนึงนะคะน้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวจะผัดให้วุ้นเส้นสุกดีก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะง่ายมั้วสังเกตว่าวุ้นเส้นใสแล้วนะคะพร้อมตักเสิร์ฟค่ะใสแล้วปิดไฟตักเสิร์ฟค่ะเห็ดง่ายง่ายสิลงวิธีทำให้ก่อนคลิปกินแซ่บพี่น้องแซ่บเห็ดง่ายคักง่ายแน่คลิปกินจะมาหลังหวยออกนะคะ